พอพูดถึงคำว่าโอกาสง่ายๆว่าจะรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นของที่พุ่งเข้ามาหาเราโอกาสมันเราไม่ได้สร้างโอกาสตลอดเวลาชีวิตเราส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่ารอคนให้โอกาสหรือว่าเราต้องฝึกฝนตัวเองรอไว้วันหนึ่งโอกาสมาถึงเราจะได้พร้อมที่จะคว้ามันไว้อะไรเงี้ยถ้าที่เคยได้ยินไว้แล้วพอพี่ต่อได้ยินคำว่าโอกาสพี่ต่อคิดว่าจะเอามันมาเล่ายังไงครับให้มันเกิดประโยชน์คือโอกาสเนี่ยคำว่าโอกาสก็คือสิ่งที่มันก็คือเหตุการณ์นึงนะครับที่มันเดินทางเข้ามาหาชีวิตแล้วครับบางคนเนี่ยคว้ามันไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีของครับหรือว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะคว้ามันได้บางคนได้รับงานใหญ่แต่อาจจะไม่ได้มีความรู้ที่จะไปรับมันครับได้มันก็ไม่ได้โอกาสมาในถัดจากนั้นมันก็หายไปครับทำให้โอกาสนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เท่าเกิดประโยชน์สูงนี่โอกาสแล้วโอกาสมาจากไหนโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่แต่ในกระบวนการสร้างที่จะทำให้ตัวเองได้รับโอกาสนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราเป็นคนที่มีของนะฮะโอกาสในความหมายของพี่เนี่ยคือคนที่จะรู้ว่านั่นคือโอกาสเนี่ยต้องเป็นคนที่มีปัญญานะเพราะฉะนั้นคนบางคนเห็นเรื่องนี้แล้วไม่ได้คิดว่ามันเป็นโอกาสเพราะเขามองไม่เห็นคนบางคนได้งานมาแล้วครับเราต้องทำงานเหนื่อยมากเขามองว่ามันเหนื่อยแต่อีกคนหนึ่งเขามองว่าเขาได้รับงานมาแล้วแล้วเขาต้องทำงานเหนื่อยมากแต่ทุกครั้งที่เขาทำงานที่มันหนักเนี่ยเขามองว่ามันคือโอกาสเพราะมันทำให้เขาเรียนรู้ต้องเยอะแยะในการทำงานหนักคนหนึ่งคนบอกว่าเหนื่อยกับอีกคนหนึ่งบอกว่าดีจังเลยฉันได้เรียนรู้อะไรต้องเยอะแยะพี่ได้รับงานหนึ่งขึ้นมาเวลาพี่ทำงานแล้วได้รับงานหนึ่งขึ้นมามันเป็นงานที่ยากนะครับยากมากเหนื่อยจังเลยสมมติถ้าเราครับเหนื่อยจังเลยมันยากว่ะได้เงินแค่นี้จะคุ้มหรอวะที่ต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ต้องคุ้มหรอแล้วแถมเดี๋ยวคิดจนกระโหลกแตกเลยครับแต่พี่คิดอีกแบบยากสิดีเพราะมันจะทำให้มีเรื่องง่ายในชีวิตขึ้นมาอีกเรื่องนึงนี่คือโอกาสนะที่จะทำให้เราได้ไปต่อได้เราจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้นี่คือโอกาสแล้วนะเพราะว่าปัญหานี่มันเป็นถ้าเราแก้มันได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีภูมิปัญญาที่สูงขึ้นและนี่คือโอกาสอย่างในหนังไอ้ตัวเรื่องโอกาสเนี่ยครับคือจุดที่คนเรามันท้อแท้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนในชีวิตจริงนะครับคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นหรือแม้กระทั่งตัวผมเองมันจะมีจุดที่เฮ้ยแม่งเหนื่อยว่ะแบบพอแล้วดีกว่าไม่อยากไปคิดมากแล้วก็ช่างแม่งเลยละกันแบบอย่างผู้หญิงในเรื่องนะครับถ้าแบบถ้าจะเลือกใช้ชีวิตแบบก็เป็นขอทานไปหรือไม่ก็เมาไปวันๆรับจ้างแรงงานอะไรไปแล้วก็เมาให้ลืมความทุกข์เป็นวันกับตัวคนเดียวนี่ผัวไม่มีลูกไม่มีพี่ก็บางทีพี่ก็แปลกใจว่าทำไมคนบางคนมันคิดได้คนบางคนมันคิดไม่ได้แต่สำหรับคนที่คิดได้เนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นที่จะแก้คนบางคนที่ปล่อยให้ชีวิตมันลงไปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีความคิดที่อยากจะให้มันหายไปหรือทำให้ความทุกข์เนี่ยมันหายไปหรืออาจจะไม่มีปัญญาคิดใช่วิธีที่จะทำให้มันหายไปใช่คราวนี้คำถามก็คือปัญญามันเกิดมาจากตรงไหนปัญญาหลายๆปัญญาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่เราสัมผัสความทุกข์เรารู้สึกถึงความทุกข์และเรามีจิตใจที่อยากที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์นี้การพิจารณาความทุกข์จึงทำให้เกิดปัญญาขึ้นการพิจารณาความทุกข์ว่าเหตุของมันคืออะไรแล้วนั่นน่ะคือสาเหตุที่ทำให้เรามีปัญญามากขึ้นถ้าอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าอย่างตัวเอกในเรื่องตัวผู้หญิงเนี่ยครับเห็นแล้วว่าชีวิตตัวเองทุกข์แล้วมองไปเห็นคนอื่นทุกข์กว่าอย่างเงี้ยนะครับครับคือ
ตัวเอกในเรื่องเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มีการเอ่ยชื่อในเรื่องแต่พี่ตั้งชื่อว่าอ้อมผู้หญิงในเรื่องเนี่ยที่ชื่ออ้อมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีโอกาสเลยเราเปิดภาพมาให้เห็นว่าเขามีผู้คนรักใคร่เขามากนะฮะคนนี้ดูแลลูกค้าดีนู่นนี่นะพูดเก่งมีวาทศิลป์นะฮะแล้วก็ดูแลรับผิดชอบสิ่งที่พี่พยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าในหนังเรื่องนี้พี่อยากให้ประชาชนหรือคนดูโดยทั่วไปได้รู้ว่าวันที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเคยตั้งคำถามว่าไหมว่าทำไมเขาถึงพูดเก่งคุณเคยตั้งคำถามว่าทำไมว่าเขาถึงพูดอะไรแล้วคนฟังเขาแล้วประทับใจในคำพูดของเขาเขาไปเข้าคอร์สเรียนพูดมาเหรอหรือเปล่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ครับถ้าเรามองว่าเป็นคนมนุษยสัมพันธ์เราก็ไปเข้าคอร์สเหมือนที่อุ๋ยบอกก็ไปคอร์สพัฒนาชีวิตพัฒนาชีวิตหรือทำให้มีความนักขายมองยอดนักขายท่าทีมือไม้หรือเปล่าจากการพิสูจน์ของพี่พบว่าไม่ใช่มนุษยสัมพันธ์มันมาจากการมองการพูดและความรู้สึกที่เราส่งไปให้อีกคนหนึ่งมนุษย์เนี่ยมันมีการสัมผัสได้นะในญาณทัศนะหรือว่าในความรู้สึกที่ลึกรู้สึกว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้กูเชื่อเขา มันมาจากไหนไอ้ตรงเนี้ยมันมาจากภายในนะมันมาจากการที่เรามองเขาอะแล้วเรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้มันดีแต่กูอธิบายไม่ได้คำถามคือไอ้ตรงนี้มันมาจากไหนอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาเขาพูดแล้วเนี่ยมันเป็นชุดภาษาที่เราอยากได้ยินคนคนนี้ทำไมเข้าใจกูจังเลยวะเป็นห่วงกูทุกเรื่องเฮ้ยทำไมวะหนังเรื่องนี้ก็เลยฉายภาพให้เห็นว่าไอ้สาเหตุก่อนที่เขาจะมาถึงตรงเนี้ยได้เนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าหนังเริ่มมาจากว่าการที่เขาไม่เคยได้รับโอกาสเลยเขาไม่ได้เรียน MBA เขาไม่ได้เรียนคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพเขาไม่ได้เรียนเลยเขาเจออะไรอ่ะมาจากความลำบากครับเคยไม่ได้รับโอกาสมาจากความลำบากสามีทิ้งโดนไล่ออกจากบ้านลูกตายครับทั้งหมดเนี่ยคือความทุกข์ทุกวินาทีที่เขาได้รับความทุกข์เนี่ยมันทำให้เขาคิดแล้วเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเขารู้สึกกับการที่เขาต้องโดนทิ้งเขารู้สึกกับการที่ลูกเขาต้องตายเมื่อเขารู้สึกแล้วเนี่ยเขาก็บันทึกไว้ว่ามันความเจ็บปวดของที่เขารู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงเขารู้สึกถึงการที่ลูกเขาต้องตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยวันนึงเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วในเรื่องเขาก็ต้องมาอยู่ใต้สะพานมีซาลาเปาลูกเดียวครับคำถามของพี่คือเมื่อคนคนหนึ่งมันได้รับความทุกข์ถึงที่สุดแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนชีวิตมันยังไงพี่ก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วมันเจอคนที่ทุกข์กว่าหัวใจหลักสำคัญในหนังเรื่องนี้คือซาลาเปาลูกนั้นคือพี่จะบอกว่าถ้าให้ประกวดความทุกข์กันในโลกเนี้ยไม่มีใครได้แชมป์ใช่ไหมพี่ไม่มีจะมีคนที่แม่งทุกข์กว่าเราใช่ถูกต้องพ่อแม่และลูกน้อยใต้สะพานใช่ไหมครับเขาทุกข์กว่าน้องอ้อมเขาไม่มีอะไรเลยนะแต่มีคนที่ทุกข์กว่าก็เป็นพ่อแม่ลูกเหมือนกันแต่อาจจะแขนขาไม่มีก็ได้เนี่ยทุกข์กว่าไม่มีใครที่อวยพูดบางคนมีเงินเป็นแสนเป็นล้านยังทุกข์กว่าไอ้สองคนนี้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออ้อมไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยแล้วรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมีอีกคนหนึ่งที่เขาทุกข์กว่าสิ่งที่อ้อมทำก็คือให้ซาลาเปาการให้ซาลาเปาเนี่ยมันมีสองความหมายครับหนึ่งคือการปล่อยออกไปคือการเอาออก
เดี๋ยวอันสุดท้ายละไม่ใช่ของเราทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเราเอาไปเถอะคุณลำบากกว่าเราอันนั้นคือความหมายที่หนึ่งคือเอาออกจากตัวเราสองการปล่อยวางตัวตนออกไปปล่อยวางอะวางสามคือการคิดถึงคนอื่นการให้ที่สำคัญแล้วแต่การตีความของคนดูที่จะดูบางคนมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้ก็มีแต่การให้อันเนี้ยมันตีความได้หลายการตีความคือถ้าดูแค่กิริยาการหยิบซาลาเปาลูกหนึ่งต่อให้เป็นลูกสุดท้ายที่จะมีกินก็ให้บางคนก็จะมองแค่ว่ามันก็เป็นแค่การให้ซาลาเปาแต่ถ้าเกิดคนมองถึงเจตนาข้างในถ้ามองผ่านชีวิตที่ผ่านมาของเขามันก็จะมากกว่าแค่การให้ซาลาเปาใช่คราวนี้ไอ้การให้ซาลาเปาอันเนี้ยในช่วงเวลาหนึ่งคนอาจจะมองไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะให้เห็นแต่พี่เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคนแต่ละคนที่มันเขามีความคิดที่ดีขึ้นมีปัญญาชีวิตประสบการณ์ชีวิตเขาจะมองซาลาเปาลูกนั้นใหม่นะกับหนังเรื่องเนี้ยเขาจะมองใหม่เลยเขาจะพูดว่าใช่ว่ะอันเนี้ยเขาตีความแบบเนี้ยแล้วเมื่อเขาดำเนินชีวิตต่อไปอีกเขาจะรู้สึกเลยว่าซาลาเปาลูกนั้นมันช่างมีความหมายเหลือเกินถ้ากลับมาดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซาลาเปาลูกนั้นเนี่ยมันเป็นอินสปายของคนที่มันเป็นคำตอบทั้งหมดของหนังเรื่องนี้มันคือใจกลางที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการให้โอกาสนั่นเองเราถามเรื่องโอกาสแต่เรื่องมันง่ายๆก็คือเราไม่โอกาสมันมาจากการที่คุณให้โอกาสให้โอกาสตัวเองที่จะได้เป็นผู้ให้ให้โอกาสตัวเองที่จะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้คิดถึงคนอื่นโอกาสจะมาหาคุณคุณต้องให้ก่อนคุณถึงจะได้โอกาสยิ่งให้ยิ่งได้รับคำนี้ไหมยิ่งให้ยิ่งได้รับเพราะฉะนั้นโอกาสมันมาจากการที่คุณให้โอกาสมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่พี่จะทำหนังเรื่องนี้ใช่ครับเพราะเนี่ยถ้ายิ่งพูดไปคนจะเข้าใจว่าอ่ะแล้วงี้ต่อไปเราต้องใช้ชีวิตเพื่อยิ่งให้เพื่อจะได้รับเหรอมันก็ไม่ใช่อีกเพราะถ้าให้เพื่อหวังจะได้มันไม่ใช่การให้ที่แท้จริงใช่เขาเข้าใจอีกคนหนึ่งใช่ความเข้าใจคำว่าเข้าใจเนี่ยก็น่าจะมีเหตุที่เราจะต้องพิจารณาคำว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้านี่ก็คือการเข้าใจก็คือใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจคนอื่นเนี่ยเข้าไปถึงใจคนอื่นเนี่ยเราจะสัมผัสใจของคนอื่นได้ยังไงถ้าเราไม่ได้เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเราจะรู้สึกถึงความสูญเสียได้ยังไงเวลาลูกเขาไม่สบายแล้วเรารู้สึกตามเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องช่วยเขาไอ้ความรู้สึกอะไรที่มันจะขับเคลื่อนให้เราอยากจะไปช่วยเขาจริงๆอ่ะก็คือความที่เรารู้สึกว่าเราเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเพราะเราจึงเข้าใจความสูญเสียของพ่อแม่ความกลัวของพ่อแม่ที่กลัวลูกไม่สบายหรืออะไรต่างๆเมื่อเราได้กลัวแบบนั้นหรือเรารู้สึกร่วมแบบนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อนั้นเนี่ยผู้รับเนี่ยเขาจะลูกค้าเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเราอะรู้สึกและนั่นอะคือโอกาสและนั่นอะเขาเรียกคอนเน็กชันและนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าการสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ที่ดีคอนเนคชันไม่ใช่ว่ารู้จักคนเยอะไม่ใช่แต่คอนเนคชันคือการสัมผัสต่อกันแบบใจถึงใจใจถึงใจคำว่าคอนเนคชันก็คือมันคอนเนคมันคอนเนคกันจริงแต่ผมมองกลับมองว่าไอ้เรื่องตอนให้ซาลาเปานะครับผมรู้สึกว่าเวลาถึงจุดที่แบบเราแย่สุดๆแล้วอะแบบแล้วยังไปช่วยคนอื่นได้อีกจากที่ตัวเองไม่มีค่ามันจะกลายรู้สึกตัวเองมีค่าขึ้นมาทันทีพอมีค่าแล้วแบบพอมองเห็นผมรู้สึกว่าการที่คนจะเลือกเปลี่ยนทางเป็นเดินขึ้นไม่เดินลงพอรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีค่ากูยังมีค่าอยู่วะกูไม่ได้ไร้ค่านี่วะแบบมันก็จะไม่ทิ้งชีวิตที่เหลือให้มันเสียเปล่าครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่อุ๋ยพูดมันเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งนะฮะมนุษย์เราจะพลิกขึ้นมาได้ครับมันจะต้องคือพอเราให้ก่อนเวลาเราให้เนี่ย
แต่ตอนที่เราให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีค่านะถูกไหมถูกครับถ้าพิจารณาโดยจิตละเอียดก็คือให้เพราะเรารู้สึกสงสารเขาจริงๆแต่หลังจากให้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูทำได้นี่หว่ากูช่วยคนอื่นได้นี่หว่าช่วยคนอื่นได้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออเว้ยกูเป็นผู้ให้ได้นี่หว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ดีเลย์นะนิดหนึ่งซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันสร้างคนที่อุ้ยพูดเนี่ยคือมันทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตครับพวกเขารู้สึกว่าเขามีค่ามีประโยชน์ต่อคนอื่นไม่เอาชีวิตไปทิ้งไม่ไปฆ่าตัวตายไม่ไปแบบใช้ชีวิตแบบไปวันๆจนแบบให้มันตายตายไปอ่ะชีวิตมีค่าครับถ้าคนเราเห็นว่าชีวิตตัวเองมีค่ามันจะทำประโยชน์ได้เยอะมากเลยใช่มันก็เรามักจะคิดว่าเราต้องรวยก่อนสมบูรณ์ก่อนแล้วถึงจะให้ใช่ครับแต่หนังเรื่องนี้มันบอกเลยว่าวันที่เหลือลูกสุดท้ายนะฉันให้คนคนนี้อย่างเงี้ยนี่มันค้านทุกทฤษฎีนะครับแต่ซาลาเปาลูกนั้นกลายเป็นซาลาเปาที่มีค่าที่สุดมีค่าที่สุดแล้วมีถ้าเรากินมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างอะไรมันมีประโยชน์นะครับผมสำหรับผมนะตอนกินมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ประโยชน์มันน้อยกว่าอันนั้นได้แค่ร่างกายแต่อันนี้มันได้จิตใจอ่ะได้พอจิตใจมันเปลี่ยนไปแล้วจะหาซาลาเปาอีกกี่ลูกก็ได้ก็ได้ใช่ใช่ใช่ไม่งั้นมันก็ได้แค่ร่างกายแบบอยู่รอดไปจบไปมันไม่ได้ต่อยอดเลยสำหรับผมนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนว่าโอกาสมาจากไหนงั้นมึงมาคุยกันก่อนดีกว่าว่ามึงมองเห็นอย่างว่ามันคือโอกาสใช่ใช่เนี่ยเป็นจุดเนี้ยนะที่แบบใช่คุณมองให้เห็นก่อนว่ามันคือโอกาสถ้าคุณเห็นแล้วก็นั่นไงก็โอกาสแม่งมีอยู่ในแทบจะทุกใช่ทุกเหตุการณ์ในชีวิตอ่ะคุณมีปัญหาเยอะแยะคุณบอกคุณมีปัญหาคุณไม่มีโอกาสเลยคุณไม่รู้ว่านั่นน่ะคือโอกาสการที่คุณไม่มีงานน่ะนั่นคือโอกาสโอกาสที่คุณได้เรียนรู้โอกาสที่เรียนรู้ว่าทำยังไงให้มีงานโอกาสที่ทำให้คุณต้องขยับตัวออกไปแล้วก็ออกไปเผชิญหน้าแล้วก็หาโอกาสมันเป็นโอกาสของคุณที่ทำให้คุณขยับตัวนะแต่ละคนที่กำลังเครียดกำลังทุกข์อยู่มึงพูดง่ายนี่มึงพูดว่ากูมีปัญหาอยู่บอกมันคือโอกาสอะไรเรากูเครียดโอ้ยพี่มากรุงเทพตอนปีหนึ่งครับไม่มีตังค์เนาะแม่ก็ต้องมีเลี้ยงลูกอีก2คนครับเราก็มาอยู่คณะสถาปัตย์ไม่มีตังค์ได้เงินเดือน 1,700 ค่าหอที่พักก็น่าจะมีเงินใช้800เองสมัยก่อนครับน้อยมากเดือนนึงน้อยน้อยน้อยมากนั่นคือปัญหานะครับแต่พี่มองว่าพี่ก็กลับไปมองตัวเองว่าเอ๊ะกูจะสร้างรายได้ได้ยังไงเออเราพอมีสกิลเรื่องเขียนรูปพี่ก็เลยเดินออกไปหางานทำถ้าวันนั้นแม่พี่ให้เดือน15,000พี่ก็อาจจะพี่ไม่ทำเนี่ย พี่ไปทำทำไม แต่แม่พี่ได้ให้โอกาสพี่ที่จะเรียนรู้ชีวิตที่จะได้เรียนรู้การหาเงินแม่พี่ได้สอนพี่สอนการใช้ชีวิตที่ดีมากจากแม่พี่ได้สอนให้พี่รู้จากการหาเงินโดยที่เราไม่มีเงินนะและเนี่ยคือโอกาสที่คุณจะต้องลงมือทำในวัยนั้นนั่นถึงเวลานั้นเลยครับย้อนกลับไปตอนที่พี่ไปหางานทำวาดรูปพี่มองว่าเป็นโอกาสป่ะครับหรือว่าใช่ตอนนั้นพี่ก็มองว่าเป็นโอกาสต้องลุกแล้วต้องลุกแล้วต้องไปแล้วตอนนั้นพี่แค่ต้องเอาตัวให้รอดหรือคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นโอกาสของชีวิตเรานี่หว่าตอนนั้นคิดได้อย่างนี้เลยป่ะครับต้องเอาตัวให้รอดคิดแค่ว่าเอาตัวให้รอดแล้วก็หากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมันสนุกอ่ะครับโอ้เราสนุกด้วยเราได้ตังค์ด้วย มันมีแต่เรื่องดีๆนี่คือโอกาสนะเว้ยผมว่างั้นแปลว่าโอกาสเนี่ยแม่งต้องเริ่มจากคิดชอบนะคิดแบบมองโลกถูกอ่ะมองโลกให้ถูกทัศนคติต้องถูกต้องถูกพอไม่งั้นน่ะจากวิกฤตจะกลายเป็นหายนะได้เลยใช่แบบยิ่งพังหนักเข้าไปอีกพังหนักเข้าไปใช่เลือกเดินลงดีกว่าไม่ไปแล้วไม่กูมองถ้าอย่างผมเคลียร์นะถ้าจะสรุปสั้นๆสำหรับผมนะว่าโอกาสมาจากการมองเห็นถูกว่าอะไรคือโอกาสใช่ใช่
โอกาสเนี่ยมันมาจากการมองและการที่จะเห็นนั้นได้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหามันจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้น มากกว่าชีวิตราบเรียบนะผมว่าคนที่จะเห็นว่านั่นคือโอกาสแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องมีความสามารถในการมองที่สูงคุณจะสามารถที่จะมองเห็นมันได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยมุมมองหรือความคิดหรือทัศนคติที่ดีเหมือนที่อุ้ยบอกสำคัญคือการมอง